ประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 12:46 นประเสริฐเผยทักษิณไปโคราชวันที่25พฤษภาคมเผาศพคนสนิทกราบย่าโมรอบ20ปีบอกหากมีโอกาสก็ชวนมาพบชาวบ้านเชื่อยังมีความห่วงใยคนไทยอยู่เมื่อเวลา 11:45 วันที่13พฤษภาคม67ที่เมืองเพชรบุรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่นครราชสีมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณจะเดินทางมาวันที่25พฤษภาคมซึ่งเป็นการเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพของคนที่เคารพนับถือโดยเป็นชาวอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายทักษิณจะมาเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นนายทักษิณจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในรอบ20ปีซึ่งนายทักษิณคงคิดถึงชาวโคราชขณะเดียวกันคนโคราชก็คงอยากพบนายทักษิณเช่นเดียวกันเมื่อถามว่านายทักษิณจะมีโอกาสพบปะกับชาวโคราชหรือไม่เนื่องจากนายประเสริฐเคยระบุว่าหากมีโอกาสก็อยากให้มาพบนายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแล้วแต่นายทักษิณเพราะต้องดูหลายอย่างทั้งเรื่องเวลาเพราะดูงานในช่วงบ่ายแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปไหนได้อย่างไรเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเชิญนายทักษิณลงพื้นที่พบปะชาวโคราชอย่างเป็นทางการหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขอดูก่อนต้องเรียนว่าจริงๆแล้วนายทักษิณก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วซึ่งตนเชื่อว่านายทักษิณยังห่วงใยประชาชนหากมีข้อคิดหรือมีข้อแนะนำดีๆก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประเทศชาติ โปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567วิลลาชนะจบท็อป4ทันทีเปิดรังปะทะลิเวอร์พูลกีฬาวันที่13พฤษภาคม2567 19:52 โปรแกรมบอลคืนนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกที่แอสตันวิลล่าปะทะลิเวอร์พูลส่วนลาลีกาบาร์เซโลนาที่กำลังลุ้นซิลรองแชมป์ต้องเจอเรอัลโซเซียดาดโปรแกรมบอลวันที่13พฤษภาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2สิงห์พงาดแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว36นัดเท่ากันวิลลาชนะ20เสมอ7แพ้9มีอยู่67คะแนนยึดอันดับ4ถ้าชนะจะการันตีท็อป4ทันทีส่วนลิเวอร์พูลชนะ23เสมอ9แพ้4เก็บไป78คะแนนครองอันดับ3ได้ตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วเช็คฟอร์มในลีก5แมตช์หลังสุดวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 3-3 เย่าชนะอาร์เซนอล 2-0 เยือนชนะบอร์นมัธ 3-1 เย่าเสมอเชลซี 2-2 เย่าแพ้ไบรตัน 0-1 เยือนด้านลิเวอร์พูลแพ้คริสตัลพาเลซ 0-1 เย่าชนะฟูลแลม 3-1 เยือนแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 เยือนเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด 2-2 เยือนชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 4-2 เย่าการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่ลิเวอร์พูลชนะ4นัดเสมอกันอีก1นัดแมตช์แรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ 3-0 เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานโอลี่วัตกินมุตซาดิยาบีลีออนเบลลี่ขณะที่ทีมเยือนมีโคดี้กักกะโปโมฮาเม็ดซาลา
หลุยส์ดีอาสพร้อมลงสนามวิลล่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีส่วนลิเวอร์พูลไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษอีกมองแล้วเจ้าถิ่นไม่น่าแพ้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเลสเช่อูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เลสเช่เปิดสนามสตาดิโอเอตโตเรจาดินิเอโรเวียเดลมาเร่รับการมาเยือนของอูดิเนเซ่ทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว35 นัดเท่ากันเลสเช่ชนะ8 เสมอ 13 แพ้ 14เก็บไป37 คะแนนอยู่อันดับ13ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วส่วนอูดิเนเซ่ชนะ4 เสมอ 18 แพ้ 13มีอยู่30 คะแนนรั้งอันดับ18ต้องชนะสถานเดียวหากยังหวังรอดตกชั้นเทียบฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าเลสเช่ดูดีกว่าเยอะบวกกับความได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นหน้าได้เฮฟิออเรนติน่ามอนซาคู่นี้แข่งขันเวลา1:45 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ฟิออเรนติน่าเปิดสนามสตาดิโออาเตมิโอฟรังคีรับการมาเยือนของมอนซาตอนนี้ฟิออเรนติน่าลงเตะไป34 นัดชนะ14 เสมอ 8 แพ้ 12มีอยู่50 คะแนนยึดอันดับ9ยังพอมีโอกาสลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปส่วนมอนซาแข่ง35 นัดชนะ11 เสมอ 12 แพ้ 12เก็บได้45 คะแนนอยู่อันดับ12ลอยตัวไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วฟิออเรนติน่าศักยภาพและแรงจูงใจเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบในบ้านด้วยเจ้าถิ่นคงไม่พลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเรอัลโซเซียดาดคู่นี้แข่งขันเวลา2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดสนามเอสตาดิโอลิมปิกยุยกอมปานีรับการมาเยือนของเรอัลโซเซียดาดทั้งคู่ลงสนามไป34 นัดเท่ากันบาร์เซโลนาชนะ22 เสมอ 7 แพ้ 5เก็บไป73 คะแนนอยู่อันดับ3การันตีตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วตอนนี้กำลังหวังชิงตำแหน่งรองแชมป์ส่วนโซเซียดาดชนะ14 เสมอ 12 แพ้ 8มีอยู่54 คะแนนยึดอันดับ7กำลังขับเคี่ยวเพื่อชิงตั๋วยูฟ่ายูโรป้าลีกเช็คฟอร์มในลีก5 แมตช์หลังสุดบาร์เซโลนาชนลาสเปามาส 1-0 เย้าชนะกาดิส 1-0 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 2-3 เยือนชนะบาเลนเซีย 4-2 เย้าแพ้จิโรนา 2-4 เยือนด้านโซเซียดาดชนะเดปอร์ติโบอาลาเบส 1-0 เยือนเสมออัลเมเรีย 2-2 เย้าเสมอเคตาเฟ 1-1 เยือนแพ้เรอัลมาดริด 0-1 เย้าชนะลาสเปามาส 2-0 เย้าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะส่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลามินยามานเฟมินโลเปสลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยมิเคลโอยาซาบาลชารันโดเบเกอร์คาเคฟูซาคูโบกบาร์เซโลนามีผลงานในบ้านที่ดีโซเซียดาดก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งเท่าไหร่นักมองแล้วเจ้าถิ่นคงไม่พลาด3 คะแนน นายกรัฐมนตรีขีดเส้น1 เดือนสั่งมหาดไทยแก้กฎกระทรวงวัวลานไม่ผิดกฎหมายการเมืองวันที่13 พฤษภาคม 2567 18:44 น.คนเมืองเพชรเฮเศรษฐาสวมเสื้อต้นตาลตะโหนดวัวลานชมการแข่งขันกีฬาวัวลานสั่งมหาดไทยแก้กฎกระทรวงวัวลานไม่ผิดกฎหมายขยายเวลาเล่นถึง6 โมงเช้าเมื่อเวลา16:35 น.วันที่13 พฤษภาคม 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดโดยเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยาย
การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดระยะที่1อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำเพชรบุรีโดยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรายงานว่าดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 95%และจะแล้วเสร็จโดยในระยะที่2ก่อสร้าง 3.7 กิโลเมตรประชาชนจะได้รับประโยชน์ 1,488 ครัวเรือนโดยมีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วและจะเสร็จในปี 2,569 ซึ่งได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วทั้งนี้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้พานายกรัฐมนตรีไปยืนดูบนสะพานเพื่อมองลงไปดูจุดการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจากนั้นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพานายกรัฐมนตรีเดินข้ามฝั่งสะพานมาดูจุดการก่อสร้างโครงการในระยะที่2พร้อมกล่าวว่าในปี2549น้ำท่วมหนักจึงจะต้องสร้างเฟสที่2เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนต่อมานายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนโดยมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งนี้ประชาชนถือป้ายข้อความต้อนรับโดยมีข้อความระบุว่าชาวอำเภอบ้านลาดขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ไม่ทิ้งประชาชนและข้อความชาวอำเภอบ้านลาดยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีด้วยความยินดียิ่งเวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงบ้านท่าศาลาตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อชมการแสดงการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลานวัวเทียมไถซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรีที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสวมเสื้อลายตาลตโนดและวัวลานวัวเทียมไถโดยมีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาร่วมต้อนรับด้วยทั้งนี้เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีทักทายประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ที่มารอต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าไปชมการประกวดวัวเทียมไถสวยงามพร้อมกล่าวว่าขอให้อนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้ไว้อย่าให้ขาดหายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชมสาธิตการนวดข้าวแบบโบราณจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินมายังลานการแสดงวัวลานเพื่อชมการแข่งขันกีฬาวัวลานพื้นบ้านโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตนได้มาเยี่ยมจังหวัดบุรีทั้งหลายซึ่งไฮไลท์วันนี้ดูแล้วตื่นเต้นที่สุดเพราะไม่เคยทราบว่ามีประเพณีมาก่อนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันวัวลานต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายการมาเยี่ยมชมประเพณีโบราณสืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้าวด้วยซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมควรให้การสนับสนุนซึ่งรัฐบาลนี้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายมิติไม่ใช่แค่การมาช้อปปิ้งซื้อของอย่างเดียวแต่การมาดูวัฒนธรรมประเพณีอันน่าชื่นชมของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นเนปประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมมีวัวลานเป็นประเพณีแข่งขันที่น่าชื่นชมและอยากจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการแข่งขันวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงขยายเวลาการเล่นจากเวลา 18:00 น.
เป็นเวลา6นาฬิกาของวันถัดไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่อยู่ในลานกีฬาต่างปรบมือพร้อมกับเฮลั่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้สั่งการเฉยๆขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎกระทรวงภายใน1เดือนโดยการละเล่นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนันเพราะถือเป็นบัญชีของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สามารถอนุญาตให้เล่นการพนันได้และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ภายในบริเวณจัดงานขอให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาวัวลานกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดงานให้ชัดเจนมีจุดตรวจเข้าและออกยานพาหนะเพื่อควบคุมความปลอดภัยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่ตรวจการให้เตรียมพร้อมตลอดจนมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเช่นอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่แข่งขันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยรอบบริเวณการจัดงานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุร้ายโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่มีความคุ้นเคยกับลูกบ้านท้องถิ่นจะสามารถคัดกรองบุคคลที่มาร่วมงานได้อย่างดีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวดูแลสนับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้มีความนิยมชมชอบสูงและมีการโฆษณาไปต่างประเทศเชื้อเชิญให้คนมาเที่ยวจังหวัดแถบนี้เยอะขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานได้มีการขึ้นป้ายข้อความต้อนรับระบุว่ายินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้านกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีพักค้างคืนที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจร